ตื่นสายอ่ะไม่ทันลูกค้าแน่ๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรียบร้อยจอดร้านเสร็จละวันนี้นะมียำไข่แดงเค็มยำหมูยอและที่สำคัญนี่เลยเมนูใหม่ของร้านเรายำเยลลี่ลูกปลาต้องขายดีแน่ๆเลยอะฟิวพี่อยากกินยำอ่ะหนูก็อยากกินเหมือนกันพี่ฟิวไม่ได้กินมันตั้งนานแล้วงั้นไปกินร้านพี่แอมกันไหมร้านพี่แอมก็ดีเหมือนกันนะฟิวพี่แอมทำอร่อยใช่พูดแล้วเปรี้ยวปากเลยอย่างงั้นไปกินกันไปดูฟิวพี่ฟิล์มพี่แอมเปิดร้านพอดีเลยอ่ะจริงด้วยฟิล์มเพิ่งจัดร้านเสร็จด้วยนะใช่ไปกินกันสวัสดีค่ะพี่แอมพี่แอมสวัสดีค่ะฟิล์มฟิล์มไม่เจอกันตั้งนานเลยวันนี้กินยำอะไรดีเอายำหมูยอไข่แดงค่ะเอาพิเศษแล้วค่ะพี่แอมเออนี่วันนี้พี่มีเยลลี่ลูกปลาด้วยนะเนี่ยพี่เพิ่งเอามาลองอ่ะแต่ว่าจะทำเป็นเมนูใหม่วันแรกเลยเราลองไหมเยลลี่ลูกตาเอามายำเนี่ยนะมันจะกินได้เหรอพี่แอมกินได้สิเนี่ยพอดีพี่เห็นเด็กๆ เขาชอบกินกันอ่ะพี่ก็เลยเอามาทำเมนูใหม่เอาไหมแปลกใหม่ดีนะเผื่อเราจะชอบกันฟิวอยากลองไหมอ่ะไม่อ่ะพี่ฟิวน้องฟิวอยากกินยำหมูยอไข่แดงอ่ะไม่ลองดีกว่าพี่แอมฟิวกับฟิวอยากทานแค่หมูยอไข่แดงค่ะโอเคโอเคงั้นไม่เป็นไรแล้วนี่เราจะทานนี่หรือเอากลับบ้านอ่ะทานนี่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเข้าไปนั่งรอเลยจ้ะเดี๋ยวพี่ทำไปให้ได้รอแป๊บนึงนะเด็กๆได้ค่ะยำหมูยอไข่แดงพิเศษจัดไปน้องๆ นี่วันนี้จะยำให้แซ่บเลยโอเคเรียบร้อยยำหมูยอไข่แดงเค็มพิเศษไปเลยกินแล้วอ่ะได้แล้วจ้าเด็กๆยำหมูยอไข่แดงเค็มพิเศษโอ้โหฟิวน่าทานมากเลยอ่ะเห็นแล้วน้ำลายไหลเลยขอบคุณค่ะพี่แอมขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะค่ะน่ากินมากเลยอ่ะพี่ฟิล์มจริงฟิวลองชิมสิอร่อยอร่อยอ่ะเนาะฟิวพี่แอมอ่ะไม่ทำให้เราผิดหวังเลยเนาะอร่อยอร่อยอ่ะใช่พี่ฟิล์มอร่อยทุกรอบเลยอ่ะนี่เข่าเซตอร่อยมากกรุบกรุบเลยไหมฟิวต้องกินกับผักถึงจะอร่อยพี่แอมสวัสดีครับสวัสดีต้นวันนี้กินยำอะไรดียำหมูยอแล้วกันครับเฮ้ยกินแบบนี้ซ้ำๆไม่เบื่อหรอไม่เบื่อครับเจ๊แอมก็คนมันชอบอ่ะต้นวันนี้เจ๊มีเมนูใหม่มาแนะนำเยลลี่ลูกปลาเป็นยำเยลลี่ลูกปลาสนใจไหมโหจะกินได้จริงเหรอครับกินได้สิอันนี้นะเป็นเมนูใหม่เลยเจ๊ขอแนะนำเนี่ยมันน่ากินมากเลยนะมันเป็นเมนูใหม่ของทางร้านเลยต้นไม่เคยได้ยินเลยนะเจ๊ยำลูกตรงลูกตาเนี่ยไม่เคยได้ยินเลยก็บอกว่ามันเป็นเมนูใหม่ไงลองสักจานไหมล่ะอร่อยนะต้นเอาเจ๊แอมจัดมาขออร่อยหน่อยนะครับได้เลยต้นเดี๋ยวเจ๊ทำให้ว่าแต่เราจะกินที่นี่หรือเอากลับบ้านกินที่นี่ครับเจ๊ถ้างั้นไปนั่งรอได้เลยเดี๋ยวเจ๊ทำให้รอแป๊บนึงนะแม่เมนูใหม่จานแรกของเรายำเยลลี่ลูกตาไม่ทำให้ผิดหวังแน่ๆต้นเอาแซ่บไหมแซ่บๆเลยครับเจ๊ได้เลยเรียบร้อยยำเยลลี่ลูกปลาเมนูแรกของยำนี้มาแล้วต้นยำเยลลี่ลูกปลานี่จ้าโอ้โหน่าทานมากเลยเจ๊ลองดูจัดไปเลยนะโอ้โหสีสันจัดจ้านมากเลยเจ๊ว้ายพี่ฟิล์มมีคนสั่งยำเยลลี่ลูกตาด้วย
น่าทานมากเลยอ่ะน่ากินไหมพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มสีสันจัดจ้านมากเลยเนาะใช่ฟิลดูน่าทานมากเลยน่ากินมากเลยอ่ะแล้วช่วงนี้ฟิลยังเรียนออนไลน์อยู่ปะเรียนอยู่พี่ฟิล์มอาทิตย์หน้าสอบแล้วเนี่ยสอบแล้วเหรอใช่เรียนรู้เรื่องปะเนี่ยรู้เรื่องโอเคโอเคแค่สีก็ชนะขาเนี่ยรสชาติเป็นยังไงเนาะลองกินเลยดีกว่าอย่างแซ่บเลยเจ๊โอ้เกิดมาเพิ่งเคยกินยำยี่ลูกตาลแหละอร่อยมากเลยตาสีเขียวด้วยอ่ะอย่างแซ่บอ่ะโอ้ยอย่างเงี้ยต้องสั่งกลับบ้านอีกแล้วมั้งเนี่ยอร่อยอย่างเงี้ยสุดยอดรสชาตินี้ไม่เคยเจอเลยแซ่บ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 เจ๊อร่อยมากเนี่ยเย็นนี่ลูกตาเนี่ยเกิดมาไม่เคยกินอะไรเนี่ยเป็นไงล่ะอร่อยมากเจ๊ดีใจแล้วที่ต้นชอบอ่ะพี่ฟิล์มหนูเคยเห็นในข่าวนะที่เขาบอกว่ากินเยลลี่ลูกตาลแล้วปวดท้องใช่แบบนี้ป่ะก็เหมือนอยู่นะฟิล์มที่พี่มองไปเมื่อกี้พี่แอมเอามาขายได้ไงเนี่ยถ้ากินเข้าไปแล้วปวดท้องจะทำไงของแทนหรือเปล่าพี่ฟิล์มไม่หรอกนะฟิล์มเมื่อกี้ที่พี่มองอ่ะดูเหมือนของปลอมมากเลยช่างมันเถอะพี่ฟิล์มเราไม่ได้สั่งมากินกินยำต่อเถอะจริงยำอร่อยนะพี่ฟิล์มใช่ว่าจะสั่งกลับบ้านอีกชุดนึงเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยไม่ไหวแล้วโอ๊ยทำไมปวดท้องอย่างนี้อ่ะโอ๊ยโอ๊ยปวดท้องโอ๊ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยฟิวพี่เขาเป็นไรอ่ะพี่คะพี่พี่แอมพี่แอมโอ๊ยไม่ไหวแล้วปวดท้องพี่แอมโอ๊ยปวดท้องต้นพี่เป็นอะไรมากมายโอ๊ยต้นเป็นไงบ้างเนี่ยฟิล์มฟิวพี่เขาเป็นอะไรเนี่ยพี่เขาปวดปวดท้องแล้วพี่เขาก็ล้มลงมาเลยพี่แอมใช่ค่ะนี่ค่ะปวดท้องอุ้ยพี่เนี่ยหรือเป็นเพราะว่าพี่เขากินเยลลี่ลูกตาลหรือเปล่านั่นน่ะสิวิวเพราะว่าถ้ากินของปองเข้าไปอ่ะอาการจะเป็นแบบนี้เลยใช่ทั้งปวดท้องทั้งอาเจียนพี่แอมเยลลี่ที่พี่แอมใส่เข้าไปอ่ะของแท้แล้วของปองพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่รับเขามาอีกทีนึงอ่ะพี่ว่านะของปลอมแน่เลยอ่ะฟิวฟิวดูสีดิแบบเนี้ยของปลอมแน่เลยใช่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะพี่เห็นเขาขายกันพี่ก็เลยเอามาทำยำเนี่ยมันเป็นของปลอมมาดิพี่แอมอุ้ยแย่แล้วอ่ะทำไงดีเอาพี่เขาไปโรงพยาบาลก่อนดีกว่าพี่แอมไปไปปวดท้องเย็นๆนะพี่เอาช่วยพี่พยุงพี่ไม่ค่อยรู้มาเย็นนะคะพี่ปวดท้องอ่ะค่ะโอ้ยเอาไม่น่าเอาเย็นนี่ไหวไหมเนี่ยขายเลยเนี่ยทำไงดีไปไปไปหาหมอก่อนไปพี่ให้ทำใจไม่ดีนะ